สำหรับตัวขนมปังเนี่ยณตอนนั้นเราแค่คิดว่าเราจะพรีเซนต์ยังไงให้แตกต่างแต่พอลูกค้ามักเป็นการจุดประเด็นปุ๊บเราเอามาวางแนวทางแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวแบรนด์เลยนะครับตัวแบรนด์เนี่ยจะต้องมีการคงเอกลักษณ์ของเตาถ่านมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเราลองเอาถ่านแต่ละชนิดที่เราหาได้ในท้องถิ่นนะครับมาลองปิ้งดูว่าถ่านชนิดไหนเนี่ยให้คุณสมบัติยังไงบ้างมีความกรอบมีกลิ่นอย่างไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นระหว่างการทำงานบ้างผลสุดท้ายเลยเราก็ได้ไปเอาตัวถ่านกะลาที่เป็นกะลา 100% จากจังหวัดราชบุรีที่เราอยู่เนี่ยฮะเป็นถ่านที่ส่งคุณลักษณะของขนมปังปิ้งที่ดีที่สุดครับสวัสดีครับก๊อฟนะครับกิตกวินบุญเชยครับเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ปังก้อนทองครับผมด้วยความที่เราออกมาจากงานประจำที่เราทำอยู่ก็คือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับผมก็ย้ายกลับมาบ้านที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นอะภาระหนี้ที่เราก่อไว้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเราก็มีอาชีพเสริมด้วยเป็นการทำสวนขวดเป็นเทอร์เรียมนะครับแล้วก็พอจะมีรายได้มาจุนเจือแต่ว่าทีนี้เทอร์เรียมเนี่ยมันอาจจะมีรายได้ที่ไม่ได้พอกับ cover กับค่าใช้จ่ายภาระหนี้ที่เรามีเราก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากขายของแต่ว่ามันมีของอะไรล่ะที่เราขายแล้วเราต้องแบบลงทุนน้อยกับด้วยทุนเรานะครับลงทุนน้อยแล้วก็สามารถขายได้ตลอดคือของกินมาเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแหละเพราะว่ายังไงคนก็ต้องกินเป็นปัจจัย4ที่คนแบบต้องทานตลอดเวลาทีนี้ก็ปะครับก็เริ่มต้นด้วยการที่เฮ้ยเราชอบกินเบเกอรี่นะเราชอบกินขนมปังสังขยานะเราชอบกินอะไรต่างๆเงี้ยเราก็เลยลองหาข้อมูลนะครับใน YouTube ดูค้นหาสูตรต่างๆว่าเฮ้ยเราควรจะมาเป็นยังไงปรึกษาคุณแม่บ้างนะครับว่าคุณแม่ครับสังขยาโบราณแต่ก่อนเนี่ยเค้าทํายังไงเราก็เอาตรงเนี้ยครับมาประกอบกันทีนี้เนี่ยการที่เราจะขายขนมปังสังขยาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันธรรมดาไปเราจะขายยังไงให้มันแบบรู้สึกเป็นจุดเด่นอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็เลยชูเรื่องของเฮ้ยเราเอาความเป็นโบราณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราปิ้งเตาถ่านมั้ยเราจะเสิร์ฟแบบเป็นขนมปังสอดไส้มั้ยในคอนเซ็ปต์นี้ไปขายงานแรกเนี่ยที่งานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดราชบุรีปีนั้นเป็นปี2559ตรงกับสงกรานต์พอดีเลยนะครับคือก่อนขายเนี่ยผมก็ไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองไปมูนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยเจ้าพ่อครับหนี้หนูอ่ะมันก็เยอะจบงานเนี้ย7วันเนี้ยหนูขอสัก10,000ให้มันมีแบบภาระค่าใช้จ่ายหนี้กับสิ้นเดือนได้ไหมโอเคเราก็ไปตั้งร้านกันการตั้งร้านของปังก้อนทองทีแรกเนี่ยผมก็มีความสามารถในเรื่องของกราฟิกอยู่แล้วเพราะแต่ก่อนเป็นพนักงานกราฟิกใช่ไหมครับแล้วก็เอาโต๊ะมาตั้งออกแบบโลโก้คิดชื่อร้านทำป้ายตกแต่งเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอาไปตั้งขายวันแรกก็คือที่งานเฉพาะหลักเมืองครับผมอย่างวันแรกเนี่ยเราก็ขายได้ประมาณสัก400-500บาทเฮ้ยเราก็เริ่มรู้สึกดีใจแหละรู้สึกดีใจตัวการทำขนมปังในวันแรกนั้นน่ะมันมีปัญหาเยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นการขายของครั้งแรกของเราในชีวิตอะครับคือไม่เคยขายของกินมาก่อนเลยอะไรเงี้ยมันมีปัญหาเรื่องของความสะอาดมันมีปัญหาเรื่องของแบบแดดลมฝนฝุ่นต่างๆอะไรเงี้ยฮะก็พยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็ประคองสถานการณ์จนขายจนจบณวันนั้นพอขายจบวันนั้นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีนะมันก็เห็นเงินแบบเป็นกอบเป็นกำลูกค้าก็ให้ผลตอบรับดีครับผมแต่ว่าประมาณสักวันที่2ที่3ในช่วงงานที่เราขายอยู่ครับมันก็มีลูกค้าเป็นผู้ชายท่านหนึ่งมาซื้อแล้วเขาก็เดินไปสักพักหนึ่งอะฮะเขาเดินกลับมาด้วยแบบเฮ้ยสีหน้าแบบดีใจหรือแบบอะไรสักอย่างนึงเขาบอกว่าให้น้องขนมน้องอะแม่งไม่ธรรมดาว่ะประมาณนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยในมุมมองเราอะสิ่งที่เราตั้งใจทําอ่ะมันถูกส่งต่อไปแล้วเค้าเห็นในความตั้งใจเราแล้วเค้ากลับมาชื่นชมเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจที่มันน่าสนใจแล้วเราก็ควรจะยืนอยู่ตรงเนี้ยไปในหนทางของเราแล้วแหละอย่างที่เขาบอกเลยว่าเราเป็นคนค่อนข้างมูตอนขายของเราก็ไปขอเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วทีนี้ในเรื่องของสีอ่ะครับในเรื่องของสีในเรื่องของชื่อในเรื่องของแบบโลโก้อะไรเงี้ยเป็นคนที่เอาความเป็นมงคลเข้ามาทั้งหมดปังก้อนทองเนี่ยมันคือขนมปังปิ้งที่มีสีเหลืองทองเป็นก้อนแต่อยากให้ชื่อแบรนด์น่ะมีแค่3พยางค์ก็เลยเป็นปังก้อนทองเท่านั้นเลยฮะตรงตัวเลยครับไม่ได้มีแบบว่าพริกแพงอะไรเลยแล้วก็เราตอนแรกเราชูเรื่องของความโบราณความโบราณเนี่ยมันควบคู่กับชื่อภาษาไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับถ้าแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นปังก้อนทองรสจุด234รัตนโกสินทร์ศกที่234มันจะตรงกับปี2559ที่เราเปิดพอดีเราก็ได้นำคำว่า234เนี่ยมาเป็นกิมมิกในชื่อแบรนด์ด้วยครับผมถ้าชื่อแบรนด์เต็มๆก็จะเป็นปังก้อนทองรส234ประมาณปีเดียวแล้วก็เปิดแฟรนไชส์ต่อเลยเพราะว่าในช่วง1ปีนั้นน่ะการเรียนรู้ปัญหาของเราอ่ะปัญหามันเข้ามาแบบถาโถมมากรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราขายของแค่
ระยะเวลาไม่กี่เดือนอ่ะปัญหามันเยอะจังแต่ก๊อฟมองปัญหาเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้แล้วก็เป็นการแบบเหมือนช็อตคัทตัวเองให้ตัวเองแบบก้าวขึ้นบันไดได้เร็วขึ้นนะครับว่าเราต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างก่อนที่เราจะขจัดปัญหานั้นแล้วส่งต่อธุรกิจที่ปราศจากปัญหาหรือมีปัญหาน้อยที่สุดให้กับลูกค้าครับผมในแว็บแรกเลยอ่ะของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องกลิ่นถ้ามาในช่วงของเวลาที่มีลูกค้าจอแจแล้วเรามีการปิ้งบนเตาเนี่ยกลิ่นของเราจะฟุ้งมากเพราะขนมปังทานเนยเวลาปิ้งกับเตาถ่านนะครับมันจะมีควันเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่ว่ากลิ่นของมันอ่ะจะค่อนข้างใหญ่มากลูกค้าเดินมาหัวซอยเนี่ยจะได้กลิ่นของร้านปังปิ้งแล้วนะครับก็จะเป็นการเรียกลูกค้าเข้ามาแล้วพอลูกค้ามาหน้าร้านปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นเทคนิคการปิ้งการทานเนยความชุ่มฉ่ำของไส้นะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบทำให้ลูกค้าท้องร้องเร็วขึ้นไปอีกเริ่มต้นนะครับตัวปังน้ำทองเนี่ยจะมีทั้งหมด4ไส้ก็จะเป็นตัวสังขยาใบเตยตัวสังขยาชาไทยนมข้นหวานกระป๋องนะครับผมแล้วก็จะเป็นแยมสตรอเบอรี่เป็นก็เป็นไส้ที่คุ้นเคยกับขนมปังปิ้งทีนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยสังขยาเราอะเราควรต่อยอดเพราะว่าณตอนนั้นนะครับอาชีพรัชการของเราเนี่ยมันก็พอจะมีคอนเนคชั่นของเกษตรกรมะพร้าวอยู่บ้างเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมะพร้าวลัดลีอะมันดังมากนะมันเป็นสินค้าแบบ GI ของจังหวัดเลยจังหวัดเราแบบได้รับโครงการเมืองเกษตรสีเขียวอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยลองนำมะพร้าวครับมาปรับปรุงทั้งมะพร้าวกะทิแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมลองเอามาใส่ในตัวสูตรสังขยาเราแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ครับสังขยาของปังก้อนทองเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ไปเลยณตอนนี้ครับมีทั้งหมด14ไส้ที่เป็นไส้ที่โรงงานเราอ่ะผลิตโฮมเมดเองทั้งหมดเป็นสูตรของปังก้อนทองเฉพาะเลยนะครับการผลิตของเราเนี่ยเราค่อนข้างซีเรียสเรื่องของการใช้วัตถุดิบแบบ 100% มากๆทุกวันนี้ครับเราใช้กะทิแบบไหนใช้มะพร้าวแบบไหน 100% แบบไหนเราก็ยังทำอยู่แบบนั้นนะครับผมก็เป็นความซื่อสัตย์ที่เรามอบให้กับตัวแฟรนไชส์ซีแล้วก็ตัวลูกค้าด้วยราคาตอนนี้ชิ้นละ25บาทถือว่าเป็นตัวจูงใจที่ดีนะเพราะว่าไม่ถูกไม่แพงใช่ครับราคาจะอยู่กลางๆราคาของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยขนม1ชิ้นเนี่ยมันก็สามารถแทนข้าวได้เกือบ1มื้อแล้วนะครับผมลูกค้าแบบหรือลูกค้าจะทานอาหารคาวเสร็จแล้วก็ปิดท้ายมื้อของคุณให้สมบูรณ์ด้วยขนมปังของเราสักชิ้นนึงก็เพียงพอแล้วสำหรับ1มื้อ1วันของเรานะครับราคา25บาททุกสาขาครับผมปังมีอายุประมาณ10วันครับผมส่วนไส้มีอายุประมาณ1เดือนก็ผ่านรอบการขายใช่ปิ้งอุ่นไส้ตักเสิร์ฟใส่กล่องได้เลยขนมปัง1ชิ้นเนี่ยมาร์จิ้นที่ลูกค้าจะได้รับเนี่ยประมาณ 50% ต่อการปิ้ง1ชิ้นนะครับผมขายไวนะครับใน1เตาของลูกค้าด้านหลังเราเนี่ยฮะสามารถปิ้งขนมปังใช้เวลาเพียงเซตละ5นาทีใน1เซตเนี่ยสามารถขายขนมปังได้15ชิ้นนะครับผมก็สร้างรายได้ประมาณหลักร้อยหลักหลายร้อยต่อ1เตาต่อ5นาทีนะครับในช่วงที่มีอัตราทราฟฟิกของลูกค้าเยอะๆเนี่ยสามารถเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ไวทันทีเลยแต่ละไส้จะต้องตักในปริมาณเสิร์ฟเท่าไหร่อ๋อเรามีเบสิกให้ก่อนใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเสน่ห์ของตัวสาขาก็สำคัญถ้าตัวแฟรนไชส์ซีอยากได้ลูกค้าที่เป็นขาประจำเพิ่มเนี่ยให้เราสื่อสารกับเขาฮะอันนี้เป็นเทคนิคที่ถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นๆว่าเราต้องสื่อสารกับลูกค้านะลูกค้าอยากได้การปิ้งแบบไหนแบบขนมปังนุ่มหรือกรอบหน่อยหรือเกลียมหน่อยหรือว่าอยากได้ไส้เยอะไส้น้อยมาตรฐานเป็นตัวตั้งไว้แต่เราสามารถเพิ่มพูนมันได้เพื่อผลตอบรับที่มันดีขึ้นในอนาคตก็จะเป็นผลดีกับตัวสาขาด้วยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเริ่มธุรกิจเนี่ยให้มองเป็นตลาดชุมชนก่อนแบบตลาดต้นสักแบบนี้นะฮะเป็นตลาดที่มีร้านค้าหลายๆร้านมาจอยกันหรือเป็นแบบตลาดสตรีทฟู้ดข้างถนนที่มีเป็นชุมชนร้านค้านะครับพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยไม่เกิน2เมตรนะครับเป็นล็อก2คูณ2เมตรเนี่ยสามารถประกอบธุรกิจได้แล้วตอนนี้นะปัจจุบันนะครับแฟรนไชส์ปังก้อนทองมีประมาณ150สาขาทั่วประเทศนะครับผมเหนือจรดใต้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นทัวร์ต่างภาคใต้เนี่ยสาขาจะเยอะหน่อยทางตะวันตกลงไปถึงภาคใต้เนี่ยสาขาจะค่อนข้างเยอะครับผม6ปีที่ปังก้อนทองเดินทางมาครับมาทำให้เราโตขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเราคิดถึงตัวเราว่าเฮ้ยโอเคเราทำงานหาเงินใช้หนี้ทำงานหาเงินใช้หนี้แต่ณวันนี้เราคิดถึงคนอื่นเรามีครอบครัวเรามีลูกน้องคนที่อยู่หลังเราอ่ะก็ต้องสบายไปด้วยนี่พูดแล้วยังขนลุกอยู่คือคนที่อยู่ข้างหลังเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราหรือว่าเป็นพนักงานของเราหรือพี่น้องหรือคนที่ทำงานร่วมกันแม้แต่กระทั่งแฟรนไชส์ซีก็ต้องสบายไปพร้อมกับเราเหมือนกันเราต้องคิดถึงเขามากขึ้นเราต้องทุ่มเทเราไม่ได้มองว่าทำเพื่อเราแล้วเราทำเพื่อองค์กรทำเพื่อแบรนด์ของเรา